สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมจะเข้าตัวจังหวัดนะครับก่อนจะเข้าตัวจังหวัดผมก็จะมีทุ่งใหญ่นะครับนี่ครับทุ่งกะโล่นะครับเรียกทุ่งกะโล่จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับไกลนู้นนะครับเป็นทุ่งใหญ่ครับผมทุ่งใหญ่เลยจะพาวิ่งรถดูเส้นทางนี้ด้วยนะครับขอก่อนจะเข้าจังหวัดนั้นก็ต้องผ่านตรงนี้อยู่นะครับมันจากบ้านผมนะครับมาจากน้ำพีนะครับผมมันจะต้องผ่านเส้นทางนี้เนาะพาเพื่อนมาดูครับนี่เป็นทุ่งกะโล่นะครับเรียกทุ่งกะโล่เส้นทางนี้ก็ทำขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนี่นะครับนี่ครับทุ่งนาทุ่งกว้างเลยครับนี่อุตรดิตถ์ก็จะมีทุ่งนี้นะครับเป็นทุ่งที่ใหญ่ครับปูปลาแถว2 5ทางนี้ทุกวันก็มีคนมายกมาอะไรนะครับ2 5ทางเนี่ยก็มีปลาเยอะอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวไปเยอะแล้วนะครับเก็บเกี่ยวไปเยอะแล้วเหลือก็ไม่เท่าไหร่แล้วนี่ก็เป็นเส้นทางจากน้ำพีมาที่ตัวเมืองอุตรดิตถ์นะครับฝั่งนี้ยังเหลืองอร่ามอยู่เลยนะครับตอนนี้ข้าวยังเหลืองอยู่เลยดอยข้างหน้านู้นก็จะเป็นลับแลนะครับอำเภอลับแลที่ปลูกทุเรียนกันเยอะนะครับครับนี่เป็นทุ่งกะโล่ครับจากตรงนี้ไปก็น่าจะประมาณอีกสัก10กว่ากิโลนะครับก็จะถึงตัวอุตรดิตถ์นะครับก็เขียวไปใหม่ๆเลยฟางยังเขียวๆอยู่เลยครับตอนนี้ไปมาก็สะดวกสบายนะครับถ้ามาจากสายหมายเลข1ก็ถ้ามาจากกรุงเทพก็เลี้ยวขวาก็เข้าน้ำพีเลยนะครับน้อยแค่10กว่ากิโลเองนะครับจากเส้นสายหลักนะครับนี่ก็เป็นสายแยกมาแต่เส้นนี้ทะลุออกไปประเทศลาวได้นะครับเส้นนี้ออกนู่นที่ม่วงเขียดต้นทะลุออกประเทศลาวเลยนะครับประมาณ100กว่ากิโลเส้นทางเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายมากครับไม่มีที่ขุกขักเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอเคครับพามาดูทุ่งแค่นี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับผมขอให้เพื่อนๆความสุขความเจริญนะครับผมสวัสดีครับ